ศพแล้วเจอศพแล้วเรียกผมได้ผมจะพาผมไปเฮ้ยคุณมากับผมดีกว่าคุณเดี๋ยวบ้านผมนะผมขออ่านชื่อก่อนยศวะโอเคครับผมมาเจอมันไปที่ท่าเรือครับผมผมคนนั้นว่าอะไรนะแฟงเลยนะแฟงเฟงเกอร์ครับแฟงเกอร์ครับแฟงเกอร์ใช่ใช่ใช่เนี่ยผมอ่านไม่ออกมาเลยผมนัดกับอีกคนไว้อยู่คุณเจมาแล้วแค่นั้นแหละมีผมเล็กเมื่อเช้าเรื่องเจอคุณเจอ่ะเหรอนี่คุณเจจำชื่อได้กับสีได้เลยไอ้คุณผมจะบอกว่ามีสองเฮ้ยยังไงคุณเจว่าไงผมก็อยู่ด้วยกันนี่เลยไม่ต้องอายผมหรอกคุณอ๋อคุณสุบานี่เขาไอ้นี่เขาเป็นชันสูตรเลยชันสูตรชันสูตรสองยิงได้ยิงได้เอาไว้ใจกันนะมีสีฟ้าให้ผมสะกดให้ดูป่ะล่ะถ้ามีใครวิ่งมาต้องขนาดนั้นเลยเหรอคุณเผื่อผิดพลาดไงผัดเผ็ดเอาสีแดงเลยป่ะผัดเผ็ดเลยอ่ะเอาป่ะล่ะเอาเลยผัดเผ็ดใจเย็นครับอยากจะกินแล้วเกินคุณจะทำร้ายผมเสร็จแล้วคุณรู้เปล่าเป็ด2กับอีแรง1รู้เปล่าคุณกดตรงนี้นี่ได้เลยอยู่ไหนอ้าวเฮ้ยแพ็คคู่แพ็คคู่ถอยยังไงวะเอ้ยเข้าไปก่อนไหมยังไงวะเนี่ยเข้าไปก่อนไหมเดินออกไปกันทำไมน่ะอืมพวกคุณเนี่ยไม่พวกคุณเนี่ยหนึ่งในนี้แหละหนึ่งในนี้อะไรหนึ่งในนี้แหละที่2สรุป2สองอ่ะเอ้ยไม่แน่อาจจะบอกว่าถ้าผมโดนยิงนะพวกคนรีบเอาออกเลยตอนแรกอ่ะคนที่กดซาโบตรงอยู่ตรงที่หมอกตรงที่โรงงานผมเป็นช่างเทคนิคแล้วผมก็เดินไปมันก็มีช่างเทคนิคคุณอะไรไปชนะสูตรมันจะมาแกล้งสลับทำไมล่ะเออเจคุณไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนยิงคุณเป็นช่างชนะสูตรแถวเจคุณอย่ามั่วเราวางแผนกันสลับจริงไหมคุณสลับไม่บอกอ่ะแล้วทำไมสลับไม่บอกอ่ะคนที่เป็นช่างเทคนิคแบบนี้คืออย่างนี้ผมไม่ใช่เทคนิคเองแล้วผมเจอสองคนเว้ยผมเจอสองคนที่โรงงานเว้ยเจอสีขาวกับสีเหลืองไข่ผมอยู่ที่สถานีตำรวจกับคุณผัดไทยแล้วตอนนี้มีกี่คนมีอดีตเป็ดไม่ฆ่าเลยตัวครับแล้วหนึ่งคนนะเพื่อต้องเอาเป็ดออกแล้วเพราะว่ามันนานเกินสีขาวไม่ยอมฆ่าเลยมีเป็ดกี่ตัวครับตอนนี้เปล่าพูดชื่อเฉยไม่มีอะไรพูดชื่อใหญ่ไม่มีแล้วทำเควสิตเราจะชนะไปด้วยกันโดยไม่มีใครตายทำเควสกันเถอะทุกคนทำไมสีขาวไม่ฆ่าใครเลยอ่ะแล้วฆ่าไม่ได้ผมเป็นนักเรียนแบบแค่นั้นแหละรู้แล้วแสดงว่าสีเหลืองเขาบ้าแล้วผมแค่เอ่ยชื่อคุณเฉยเจอกันงั้นเกมหน้าคนตายไม่ต้องสืบบอกแค่นั้นแหละเอาเรื่องแค่เป็นเพื่อนกันคุณใช่ไหมฮะคุณสีเหลืองคุณใช่ไหมผมจะเป็นสันกระดิ่งผมจะเป็นสันกระดิ่งฟรานเกอร์ทำไมเขาไม่ได้ทำอะไรเลยผมจะเป็นสันกระดิ่งแล้วไม่อยู่แล้วจะทำยังงั้นคุณโลอะไรคุณสีเหลืองคุณสีเหลืองคุณโลอะไรคุณบอกมาเดี๋ยวนี้คุณบอกว่าอะไรเลยคุณบอกมาคุณโลอะไรคุณสีเหลืองโลอะไรโอ้โหให้มาเอาเฮ้ยนุ้งมิงนุ้งมิงจริงเขาเป็นเป็ดจริงแต่กระสุนผมเป็นตาบิงโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมตามเพื่อนมากันคุณสุบาอยู่ไหนวะมีคนตายรู้แล้วไม่ชนะสูตรสุบาอยู่ไหนวะเจอสุบาปะสุบาอยู่ไหนวะสุบาคุณอะไรคะคุณสุบาสีขาวผมมีปืนเดี๋ยวผมไปยิงให้ฮะสีขาวหน่อยเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยหาคุณสุบาด้วยกันคุณสีเขียวใส่แว่นเทิงไรอ่ะใช่เดี๋ยวยิงผิดชิบหายละชิบหายละอยู่คนไม่รู้จักชิบหายละตามล่าปิดเอ้ยใครไปกดวะมีคนกดลืมวางแผน
เฮ้ยคุณเจ๊คุณจะเป็นไม่เขาเป็นเป็ดครับเขาเป็นเป็ดอ๋อสุบะเช็คแล้วใช่ปะคือผมจะบอกว่าผมว่าแทนน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขามาเที่ยวถามผมว่าเป็นนักเรียนแบบอะไรไม่รู้เนี่ยแทนเนี่ยแทนเหรอโอเคได้เลยผมขอสคริปต์โคเชียร์คนเฮ้ยเดี๋ยวครับถูกแล้วโดโดเปล่าสคริปต์ครับสคริปต์ที่ใครจะโดนก็ได้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นนักเรียนแบบแล้วเขามาสารภาพแกล้งเป็นหรือเปล่าเป็นโดโดผมว่าเขาเป็นโดโดผมว่าเขาเป็นติงโจ้อะมันมีโดโด้ด้วยนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแบบประมาณแบบมาวิ่งตามผมแล้วถามว่าเป็นบทอะไรอะไรเงี้ยเอ้ยก็อาจจะเป็นได้นะเสื้อเหลืองเขาเห็นชื่อแดงเหมือนกันไงเอ้ยสคริปต์ก่อนหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวคุณแทนฮัลโหลได้ยินเปล่าพูดได้เปล่าไม่แต่แทนเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นมีหนิงนะอ้าวนุ่งหนิงเอาอีกอาฮิเป็นไงอาฮิถ้าผมเป็นไงผมเป็นสคริปต์แล้วเอาวะเจอกันไหนผมพอเล็กเสร็จแล้วสีดำไม่ขาวก็เขียวจังหวะเนี้ยเดี๋ยวไหนกันแชมป์สิผู้ชิบหายคุยกับบาทหลวงอีกบาทหลวงโอ้โหปิดประตูอร่อยฮอหรือเปล่าไม่แต่เขาตามหาผมไปชนะสูตรศพอย่างเร็วเลยคุณสุบะเขาทิ้งไปอย่างไกลเลยนะสีเขียวผมว่าไม่หาผมว่าไม่ขาวก็เขียววะจังหวะเนี้ยเขียวอ่อนวะคุณแทนอะเขียวอ่อนวะน่าจะใช่นะถามคุยกันเดี๋ยวสองเว้นเองคือฟังนะคือสีเขียวอ่อนนะตามหาผมหรือไปโคตรไกลอะเพื่อไปชนะสูตรเขาบอกว่าอยู่ในสารลึกเลยเขาบอกเนี้ยเจอแล้วเขาเจอได้ไงอะเขาเจอได้ยังไงวะเฮ้ยมีความเป็นไปได้กับทำเฟสตรงนั้นเจอจะป่าดีแล้วทำเอาเฮ้ยเจออีกแล้วเอาเฮ้ยเต็มๆครับคุณแทนคนเห็นจะหมดเลยเมื่อกี้ไม่ต้องสืบแล้วไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบอยู่ใกล้ๆผมอยู่นี่แต่เมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวคุณสุบะเมื่อกี้คือคุณแทนไม่ต้องสืบเดินไปด้วยกันทั้งนั้นเลยน่ะไม่ใช่สีขาวครับไม่ใช่สีขาวแล้วครับสีน้ำปะสีน้ำปะสันอยู่ที่สระน้ำเอาไงอ่ะคุณแทนใช่ไหมหัวหลุดไปเลยป่ะคือคุณแทนคือดึงหัวไปเลยใช่หัวหลุดไปเลยอ่ะถ้าสีฟ้ามันกู้แบบมันอาจจะเป็นโดโด้หรือเป็นด้วยกันก็ได้นะยิงโจ้อ่ะผมก็เริ่มใหม่แค่นั้นแหละสีฟ้าเป็นคนดีสีฟ้าเป็นคนดีมากเชื่อสีฟ้าเลยนะไม่ห่างเหินป่ะเดินใกล้ๆก็ได้อันที่บาหลายเท่าตีข้างหูขอได้หลายทีเอ๊ะเล่นอะไรตีหน้าหูพอไม่เป็นโดโดแมวโดโดนะแมวโดโดดีไม่ห่างดีไม่ห่างแต่ว่าไม่รู้อีกหนึ่งคนใครวะเฮ้ยนางใส่ที่เราเนี่ยฮะไม่ใช่เราแล้วเป็นไงคุณต้องบอกแต่ต้นทีมคือเควสฟังนะผมไม่ต้องเรียนแบบอ่ะคือเควสมีอยู่แค่นี้เควสมีอยู่แค่นี้ทำไมไม่สิ้นทีวะเควสสุดท้ายแล้วแป๊บนึงไม่ชิงอะไรอันสุดบอกเลยมี2คนอ่ะทำหนึ่งกันไปเลยไม่รู้อะไรซะแล้วใครมีใครเป็นชนะสูตรอ่ะจะได้เรียกก่อนโหวตด้วยผมสีดำเรียกเลยสีดำเป็นชนะสูตรครับผมไอ้สีดำไม่สีดำแค่ตอนนี้มันเหลือทั้งหมดกี่คนอ่ะใครเป็นร่างทรงปะตั้งแล้วค่ะเกี่ยวกับสีดำเดินมาผมเป็นคนเป่าแคนผมเป็นคนเป่าแคนพวกคุณจะเดินเยอะกันไปนะครับเป็นอะไรว่าคนเป่าแคนไอ้พวกคุณระวังนกพิราบนะพวกคุณเดินไม่กลัวนกพิราบกันเลยวะระวังนกพิราบนะตายเลยนะแพ้เลยนะคุณต้องดีไม่ห่างเหินหน่อยนะไม่ก็ต้องให้ผมมีหลายๆเท่าที่เราต้องไปไหนเนี่ยเราต้องไปไหนเนี่ยไม่รู้ทำเควสอ่ะมีใครทำเควสเสร็จยังใครทำเควสไม่หมดทีไม่ใช่เปล่าเป็นหมดแล้วทำก่อนฮะพี่ขาเป็นไรผมเป็นนักปิดปากเอ้ยนักปิดปากก็เหี้ยละไอ้กูหลุดแล้วไอ้เหี้ยชิบหายละกูจะบอกว่ากูยอมแพ้ก็ได้ขอโทษครับทุกคนกูพลาดเลยยอมแล้วยอมแฟงตามนั้นกูแฟง
ก็ต้องสืบละอ๋อคุณแฟงโดนปิดปากสิครับปิดปากคุณแฟงใช่แล้วคุณแฟงโดนปิดปากผมจะบอกว่าเป็นนักเรียนแบบแล้วปากพูดเป็นนักปิดปากเป็นนักปากจบเลยเอ้ยนักเรียนแบบนักปิดปากชัดเลยเหมือนกันไงโอ้ยต้องกลัวนะเดียวด้วยงานแหมผมว่าม่วงไปๆยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วขนาดนี้แล้วแสดงว่าซ้ายถูกดีว่าสีขาวกับสีเหลืองเป็นสีที่เป็นเป็ดสีขาวกับสีเหลืองไม่คือสีเหลืองเขาแบบผมคิดว่าเขาเป็นนักต้องลงต้องเรียนคือพูดแก้คือผม3คนสลับโลกันมั่วหมดอ่ะตะเกียไม่ออกได้ขนาดนี้จะบุญแล้วคนหลุดปากอ่ะเมื่อกี้เธอไปซาโบตรงนั้นทำไมเขาเป็นคนโดนฆ่าวะซาโบฟิลามด้วยทำไมคาโนฟิลามนี่แพ้แล้วนะผมไม่ได้ปิดปากอย่างได้ผมบอกว่าผมโดนปิดปากอ่ะแต่ก็ไม่มีใครเชื่อผมเลยอ่ะอย่างหลุดแหมแล้วเมื่อกี้แล้วไอ้บทตอนแรกมีการแค้นด้วยนะแหมแต่การน่าเจอกันอย่างนี้ด้วยนะแค้นนะผมแค้นจริงนะผมแค้นจริงอันนี้ผมแค้นจริงคุณไอ้นี่แต่เขาดังกันแล้วสองคนเห็นแล้วนะแต่ผมสามคนสลับโลกันมั่วหมดอ่ะเขาปิดปากอย่างมาก็ใช่ไงก็มีนายคนเดียวที่เห็นนะผมก็เลยต้องปิดปากไว้โอ้แล้วก็ไม่มีใครเชื่อด้วยพูดก็เดินพูดแล้วเนี่ยโดนปิดปากไม่ใครฟังก็แทนเป็นนักเรียนแบบนี้เราก็เลยต้องปิดปากนายเมื่อกี้คือเป็นการจับคู่ที่ดีนะ3คนเราเมื่อกี้จอบไปเลยใช่สลับโลกระวังรอบนี้อย่าจะตาย3นักเรียนแบบสลับโลกไปถามคุณอย่ามาแค้นโลอะไรคุณไอ้ไม่ทันแล้วนายเฮ้ยโลเพื่อนๆสายการปรับเป็น2ได้ป่ะทำไมผมไปสร้างตราบาปให้คุณแล้วอ่ะคุณเชฟไหนพูดยังไงกับเราไม่ใช่ดิใครเป็นหัวห้องไม่รู้เหมือนกันต้องปรับอะไรเป็นสองสายกลางเป็นสองไปได้ไปสองครับสองใช่ไหมสองสองแต่เพราะหนึ่งหน่อยไปอ๋อหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนผมกำลังจะมาเพื่อนผมจะเข้าได้ครับผมโอเคชวนมา14ขึ้นไปก็ปรับเป็นเป็นสามนะแล้วก็กลางสามไปเลยเป็นไงผู้บริหารมาเองผมไม่ไหวผมแนะนำไงผมแนะนำไม่ใช่เฮ้ยดีแล้วบริษัทมาเองปัญหาบริษัทมาเองจริงๆแล้วเริ่มเป็นแล้วแต่ผมชื่อฟันไม่ไหวจริงๆคุณเค้กไม่ชื่อผมยังไม่ได้ทำงานเลยคือแคนาเดียไม่ได้ทำงานเลยครับตอนนี้รอเรือนี่รู้แล้วเนี่ยฮีปาชาบูตรงนั้นน่ะแล้วประเด็นคือเป็ดคู่ด้วยนะตาบูตรงนั้นเพราะโดนัทคนเดียวเลยเพราะโดนัทเป็ดคู่เลยนะแล้วก็เดินไปหาเจอเลยยืนนี่กันเลยแล้วเขาดันกลายเป็นคนที่โดนปาดคนโบยอ่ะบอกเลยเมื่อกี้เขาสงสัยไปพูดกันมาไม่รู้ใครเป็นนักเรียนแบบก็บอกมาแล้วว่าหิวขอคำหนึ่งไปใกล้กินหน่อยแล้วเมื่อกี้ตอนคุณสีขาวอ่ะรู้ตัวว่าพลาดไม่ไปบาดคนนึงกูขอตักตบแล้วกันใช่ไงก็รู้แล้วขอตักตบเนี่ยก็สีดำเป็นปิดปากเลยอ่ะผมไม่นี่ผมเป็นนักปิดปากครับเงียบกริบเลยผมอ่ะคือแบบพลาดแต่นักเรียนแบบนักปิดปากมันนักเริ่มเลยเนาะน่าจะใกล้กันปะเสียงมันจะใกล้ๆกันมีใครรอเพื่อนไหมสีขาวผมมาใหม่ชื่อสิวกรโอเคครับผมสวัสดีครับผมเอฟครับผมสวัสดีครับสีว่าอาชญากรเฮ้ยไปเปลี่ยนชื่อเขาสีกรดอยไหวครับทำไมต้องเอาชื่อเพื่อนมาหรอคุณสีว่ากรสองกลางสองไม่มีคุณคนไม่เดินนะต้องเดินหน่อยชื่อผมยังกรานเลยคนสองคนเป็นกรานเป็นสองพอนะรันกรึคุณโอ้โหคนรอเรือรันกรึอย่างชอบรันเดินให้หน่อยคุณเดินให้หน่อยค่ะเริ่มกินไม่ได้แต่ชื่อนี้ไม่ควรจะพูดนะครับพอมันจะเยอะไปเดี๋ยวมันใช่สองสองแล้วเพิ่มเคสด้วยนะอย่าลืมเพิ่มเคสด้วยนะเป็น6หรือ7ก็ได้ครับมาตรฐานเลยเอาเคสสัก15ครับเอาเคสสัก15โอ้ยไม่ต้องจบกันละเดี๋ยวผมไปหาห้องใหม่กันนะหลอดเขียวไม่ต้องขึ้นนะบอกเลยจะบอกเป็น2เพื่อนเปลี่ยนไหมไอ้กระติ๊บทำไมอ่ะเพื่อนเอาเป็ดสัก20 คนสนุกไปดีกันเฮ้ยถ้าเกิดนายเล่นเวอร์เกินไปมันจะไม่หาเพื่อนโอเค12คนนี้กำลังดีนะกำลังกุบอย่าเอ่ยชื่อนั้นออกมาแต่ติดปรับเป็นสองได้ไหมระวังเจองูข้างนะเว้ยอย่าเอ่ยชื่อนั้นโอเคผมเริ่มละไหนเริ่มอะครับมันเฮ้ยมีคนไม่เดินนะกดเดินให้น้อยเฮ้ยมีคนท่องคาถาคาถามืดคาถาดำมืดภาษางูเนี่ยภาษางู
ปึ้งเจอแน่นอนในอำเภอเนี่ยเฮ้ยมันมือว่าไงคุณรู้ไหมผมเป็นไรไม่รู้ครับผมจะรู้ไหมเนี่ยแต่ผมบอกปะบอกเลยพี่เป็นไรอะเอ้าไหนคุณจะบอกไงแต่พี่บอกผมได้ปะคุณอยากตายพร้อมกับผมปะล่ะไปอยากรู้ว่าผมเป็นไรเป็นนักสืบไม่เชื่อผมเป็นนักสืบไม่เชื่อว่าไงสวัสดีสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณโลแล้วไปไหนอ่ะคุณโลแล้วเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยฆ่าทันทีโอเคคืออย่างนี้คุณสีเหลืองเนี่ยคือผมถามเขาว่าเขาเป็นโลอะไรเขาก็บอกว่าเออแล้วคุณเป็นโลอะไรพูดไปพูดมาเขาเปลี่ยนร่างต่อหน้าผมเลยผมก็เลยปาดเขาซะเลยคือคนมันรู้ดิอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเขาแปลงร่างเป็นคุณลุงหนิงเนี่ยเขาแปลงร่างเป็นคุณลุงหนิงทีละคนที่คุณตลกผมก็เลยปาดเขาคุณเป็นอำเภอเหรอคุณเป็นอำเภอเหรอหรือว่าเป็นสารเตี้ยปะใช่ผมเป็นสารเตี้ยแบทแมนนั่นแหละนี่มันฆ่าได้คนเดียวใช่ไหมต่อเกมอ่ะใช่ฆ่าได้คนเดียวใช่ครับแล้วเขามีประโยชน์ต้องหมดออกเอ็งถ้ามีสารเตี้ยสูงกี่เซนอ้าวมีใครเป็นเหยื่อมีใครเป็นเหยื่อครับผมเป็นอำเภอเองครับผมจบแล้วผมเป็นอำเภอเองโอ้โหเกมเร็วมันจบเกมเร็วโดนหลอกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนฮัลโหลแล้วไอ้ฮันนาที่บอกเราไปล่างทรงไม่ใช่เหรอฮันนาจะไม่ได้ทำอะไรเลยโคตรเหลี่ยมไอ้เนี่ยโคตรเหลี่ยมว่าจะไปมุดพ่อโชว์ตัวไหนเป็นช่างกลเนี่ยเหลี่ยมจบเร็วเหลี่ยมแค่ไหนก็เจอในอำเภอใช่ปะโคตรเหลี่ยมครับกำลังสนุกเลยครับไม่โกรธแล้วไม่โกรธแฟงแล้วทำไมคุณรีบยิงผมขนาดนั้นมีปืนยิงถือไม่ได้ต่อใครเลยจะมาละฉันยิงที่กระจายมือเลยว่าฉันนะเสียงเธอตกใจมากเลยนะเฮ้ยแล้วก็ปักปืนปังฮากว่าคือคุณปืนยิงผิดอ่ะคุณสีเหลืองแปลงร่างก่อนนะทำไมคุณคือมือมันลั่นหรือยังไงไม่ลั่นหรอกจงใจได้แหละอ๋อคือคุณจะแบบแปลงร่างเสร็จแล้วคุณจะฆ่าผมเลยว่างั้นคุณคิดว่าผมไม่มีอาวุธแหละก็ถึงช่วงท้ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเกมเป็ดเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมครับผมสุ่มห้องก็เราก็ไม่รู้ว่าจะไปเล่นกับใครอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าวันนี้โชคดีนิดนึงที่เจอกับคนที่ไม่ท็อกซิกเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เป็นมิตรกับเราแล้วก็เฮฮามากนะครับสำหรับกลุ่มนี้เนาะยังไงก็คิดถึงทุกคนนะครับในกลุ่มอันนี้คือเกมในด้านดีนะของเกมเป็ดเราใช่ป่ะด้านไม่ดีเราก็อ่านเห็นบ้างแต่ว่าก็อาจจะมีไม่เยอะเท่าด้านดีนะครับผมยังไงก็อยากจะบอกทุกคนในกลุ่มนะว่าคิดถึง อย่ามาเจอด้วยกันอีกนะอยากมาเจอด้วยกันนะไม่ใช่ว่าอยากมาเจอนะยังไงก็วันนี้สนุกมากครับผมหวังว่าคุณผู้ชมทุกคนจะสนุกตามด้วยนะครับคลิปในวิดีโออาจจะเสียงแตกนิดนึงนะครับโทษทีผมลืมปรับเสียงไมค์นิดนึงเนาะเสียงมันก็เลยจะแตกๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยไปด้วยเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะยังไงก็อยากล้านซับไวๆครับผม สวัสดีครับผม